กิจกรรมดีๆในวันนี้เรายังอยู่โครงการพี่เพื่อนน้องพัฒนาอาชีพกับอาชีพการปักเลื่อมบนผ้าคลุมผมที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างมากซึ่งทางโครงการก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาให้การอบรมน้องๆชาวรามคำแหงกันในครั้งนี้ครับการอบรมในเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากน้องผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ทางวิทยากรก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสามารถสอนในเรื่องของลวดลายที่สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานบอกให้รับเรื่องการออกแบบในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุและที่สำคัญคือเรื่องของลวดลายที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดครับซึ่งน้องๆในโครงการก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมากและลงมือปฏิบัติการทันทีที่เริ่มงานต้องยอมรับนะครับว่าจากงานที่ออกมาสวยจนเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าอาจารย์ผู้สอนเลยทีเดียวครับวันนี้ที่ได้มาเรียนอบรมเกี่ยวกับอาชีพการปักผ้าคลุมนะคะพอได้เรียนแล้วก็คือรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะขอขอบคุณโครงการพี่เพื่อนน้องพัฒนาอาชีพค่ะนี่แหละครับกิจกรรมดีๆที่ช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้และความสามารถก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยนะครับ